ช่ไม่ได้ติดอะไรด้วยตอนนั้นไม่รู้ไม่รู้พี่ดูให้ใครบอกให้เอาแผ่นตะกร้าให้ไม่เห็นมันไม่ชอบบางทีเขาเห็นหรือเปล่าเขาแกตอนแยกซักเดินออกไปเอามาให้รอเลยนะอยู่มารอเลยนะต้องบอกว่าต้องรีบมาบอกตอนที่เจอเนี่ยถ้าเขาได้ยินเขาจะบอกให้เราเออใส่หัวมันได้ยินแบบได้ยินแค่ในในคอร์ดทีงานมันไม่ได้ออกไปคนข้างนอกไม่ได้ยินเคยครั้งนึงที่ผมมีตาปากติดกับเที่ยวโอเคครับอะไรนะอะไรนะไม่ถึงหรือเจ็บคอเวลาเพิ่งต้องแก้ได้เดี๋ยวทางทุกหลัดสุด4วันแก้ทันทันเสียงนี้ถ้าหาเจอจริงๆอะแป๊บเดียวใช้เป็นแล้วอย่าพอแล้วเจ็บคอวันนี้พอแล้วที่เจ็บคอหรือว่าเสียงแหบเพราะอะไรเพราะโซ่ใช้คอหลอกอะเขาอาจจะเห็นพี่บอมเบย์ไม่ได้ใส่พี่เอิร์ธไม่ได้ใส่เซ็งอ่ะอยู่ในนี้ก็คิดถึงข้างนอกคอยเป็นอย่างนั้นหมายถึงแบบที่หน้าพ่อหน้าแม่นี่อยากเห็นมากเลยไม่ฝันเคยไม่ฝันเลยไม่ฝันเลยนี่คืออยากรู้คนข้างนอกเขาจะรอเราอยู่ไหมหมายถึงแบบรอเชียร์เราอยู่หรือเปล่าเขาทำอะไรกันอยู่เขาทำป้ายไฟกันหรือยังนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนั่นดูฝันไกลมากนั่นเองไปไกลแล้วเนี่ยเก็บมันจะมีแอร์ฟังรุ่นที่หนึ่งรุ่นสี่คิดว่ามันจะมีวีคหนึ่งก็อยากจะให้กับพ่อแม่โทรมาอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่ได้โอ้จริงๆมันนานทีวีคนี้นั้นวีคเดียวเลยวีควันแม่อะไรอย่างงี้มั้งเออมันยาแล้วเดี๋ยวไม่ติดสตาร์เขาให้คุยกันว่าทุกอาทิตย์มีโทรศัพท์ให้คุยกันวันละครั้งอะไรเงี้ยโทรหาใครก็ได้โทรศัพท์บ้านอะไรวะโทรศัพท์บ้านหรือสตาร์ให้คนทางบ้านโทรเข้ามาไม่ใช่เราหรือไม่ก็โทรหาเขาอะไรเงี้ยเออก็รู้กระแสไม่รู้ไม่รู้แต่ให้คุยได้แค่พ่อแม่เป็นไงบ้างไม่มีกระแสอะไรยังไงเขาห้ามพูดเนอะทางทีมงานเขาคงวับไปแล้วว่าห้ามพูดเรื่องอะไรอย่างนี้ได้คุยแค่ถามสุขๆเพราะมันจะโฟนมันจะเปิดออกมาไงมันก็ได้ยินที่คุยกันอยู่แล้วอยากรู้กระแสผมเอาให้ผ่านนะที่กระแสเฉยๆอยากรู้กระแสอธิบายหุ่นแล้วแบบนึกไปเวลาว่าคิดเรื่องนี้ไปเรื่อยๆแล้วแบบถ้าเกิดว่าออกไปแล้วแบบมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปสำหรับหมาที่บ้านตายอะไรอย่างเงี้ยโอ้หรือเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นน่ะไม่รู้ที่เราไม่รู้อ่ะคิดว่าไม่ใช่จะรู้ได้ไปหรอแต่อะไรวะอยู่มาดอกแล้วก็จากไปโลกกังวลไม่มีกังวลเลยใครจะขึ้นว่าจริงจริงว่ามีใครห้ามเปลี่ยนชุดในห้องนอนไปเปลี่ยนข้างนอกไปเปลี่ยนข้างนอกไ
ิกอะไรเงี้ยเลิกคุยกันจ้ะต้องพูดตัวเองหรือว่าหลอกตัวเองมากตอนนี้หลอกแล้วเสียงดีมากไม่เชื่อผมเป็นผู้ชายหุ่นดีเด็กที่มีความสุขด้วยเสียงเพลงผมเป็นผู้ชายหุ่นดีโซนี่มาพูดแย่งกับเซลที่ทำให้โซนี่หล่อและเสียงดีขอบคุณ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 เซลที่ทำให้โซนี่หล่อและเสียงดีคือมันพูดซ้อนกันไม่ได้ไงมันงงผมนี่ทำดีที่ไหนทำให้คนมีความสุขด้วยเสียงเพลงของผมทำให้คนมีความสุขด้วยเสียงเพลงของผมMy heart so many times. Do 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 do. ถ้าใส่ชุดนี้ออกไปก็เมะรู้ไหมไม่อยากเลยไปเปิดผมดิ3 4เร็ว3 4เปิดผมบายต่อคืนหาให้พี่บอมเบย์ดูแป๊บนึงให้ขอดูขอดูของจริงพี่ถ้าเปิดหน้าผากนี่จบข่าวเลยจริงดูดิแล้วใบเหมือนเรียนรอดอทำไงอ่ะถ้าเรียนรอดอทำไงถ้าตัดสั้นไปก็รอไอ้หยาเจ็บตังกูละป้าอันนี้ยาวไหมคุณนายคุณนายเออไปนอนคุณนายคุณนายบายไม่ใช่อันนี้จริงๆอันนี้จริงๆอันนี้จริงๆอันนี้จริงI'm too weak.
โอเครู้เรื่องรู้ยังไม่จ็อบและไม่และหมุน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 ยังหน้าขำแกที่ต้องมาเต้นขำที่มายืนเออต้องให้ครูดูให้ครูแดนดูยังจริงว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูแล้วเดี๋ยวแก้ให้เขาบอกเขายังไม่ดูมันให้ไปคิดมาก่อนเขาบอกเขาถ้าไม่คิดมาเลยเขาจะไม่แก้ให้โอเคอ่ะไม่ต้องหรอเนาะต้องหรอกตามฟิลเอาอยู่แล้วฟิลมันได้ถ้าไม่มั่นใจก็ลองเถอะไม่ถ้าเคเต้นไม่คือเคไม่มั่นแล้วโอเคไม่ใช่ไม่ใช่คือทำอย่างเงี้ยแหละให้ครูดูเพราะตอนที่โฟกัสอยู่เราก็ทำเอ้ยก็ทำเฉยๆตามฟิลอย่างเงี้ยไปให้ครูเบลดูเบลบอกว่าเออมันก็ดูโอเคก็ดูโฟล์นะก็เลยมั่นใจก็เลยช่างมันแหละโอเคผ่านจบแต่เราว่าโอเคแต่เราว่าดูถ้าโซนี่จะเอา iPad ลงไปในใส่ไว้ตรงนั้นมันจะแลดูเหม็นไว้นะแลดูเหม็นโซนี่เออสเต็ปมันสิอย่างกับเพลงน่ารักเกินอะเอามือซ้ายเออลาหมุนมือไปหน้าเหมือนท่าเต้นเมื่อกี้มันอยู่ในไข่เลยลูกเสาอะแล้วพอมันเต้นอย่างเงี้ยเหมือนมันหลุดกรอบอะรู้สึกไหมทำไมเหมือนที่เต้นตะเกียบเออคือเหมือนมันอยู่แบบในไข่แล้วทำเออแล้วก็แล้วแบบแตกโป๊ะเออมาร้องแล้วเออไม่ได้ไปนี่จะเอาหนักขนาดนี้เลยนี่นี่ครับล็อกไปป่ะเนี่ยคือโกรธโกรธแล้วอยู่โกรธแค้นอ่ะลืมเดี๋ยวนี้นะไอ้นี่แล้วจะหนีบครับลายโซ่บอกพี่มาอะไรของมันมันดูแปลกๆอ่ะเนาะไม่ชินไงมันตกใจอ่ะไม่ใช่ว่าเราไม่ชินแต่แบบมันไม่เหมาะเฮ้ยดูโกรธอ่ะดูเต้นรุนแรงอ่ะเออก็โกรธไงโกรธอ่ะแบบลืมไปคอสก็ตาลืมเดี๋ยวนี้เลยคิ้วมันเข้มไงแล้วเวลามันถลุนตาออกมาลืมเดี๋ยวนี้แต่เพลงนี้มันก็ไม่ใช่แบบยิ้มแย้มอะไรเงี้ยมันเป็นแบบบีดมันขอร้องแบบบีดมันนี่มากเลยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะบีดมันแบบตึงตึงตึงถ้าชุดแกจะเต็มหน้าสักขนาดชุดชุดชุดทีพี่เขาเล่นแบบไปนี่มากเลยนะตึ๊ด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 อย่างนี้แหละแป๊บไงเมื่อกี้มันมี groove ไงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วพอตอนนี้เล่นร้องกับ groove นั้นอ่ะก็โอเคแต่พอเล่นมีแต่ฟังแต่เสียงไงแต่เราฟังแต่เสียงเอาผ้าดำมาปิดแล้วกันนะน้องมีหลังฉากต้องให้ครูเขาดู movement ดีๆอ่ะพรุ่งนี้คลาสแดนซ์สุดท้ายนะโอเคนะacting voice dance เนี่ยก็จะได้แบบจะได้แบบทำไมอ่ะอ๋อตกใจนึกว่าไอ้นั่นนึกว่าแต่ทำไมมันก็เป็นอย่างนี้มาสัก2อาทิตย์แล้วนึกว่าสุดท้ายแล้วไม่มีเรียนแล้วกินจะบ้าเหรอตกใจไม่จะเลือกอะไรกันเร็วขนาดนั้นแล้วนี่ถือว่า1 ใน 12เรายังต้องเรียนอีกป่ะ
เรียนทั้งวันเรียนดีจริงเหรอเรียนอย่างเงี้ยแหละแล้วโจทย์เพลงมันเยอะขึ้นให้มากกว่านะครับป่ะคิดทำให้เลยต้องทำแบบไหนอ่ะไม่ขนาดนั้นมีเขาบอกขนาดนั้นเลยเขาบอกถ้าเป็น1ใน12แล้วอ่ะถ้าเป็น12ทุกอย่างไม่ต้องทำอะไรเองไม่ใช่ไม่ต้องทำอะไรเองคือเขาเลือกคุณแล้วอ่ะไม่ได้คิดเองเหรอคุณมีหน้าที่สอนแบบนี้จริงคือครูไปบอกว่าจะต้องแบบตั้งแต่เสื้อผ้ายันผมยันทุกอย่างการแต่งตัวการไม่ต้องเอาอะไรบินของเสื้อผ้าขึ้นคอนเสิร์ตอะไรเขาก็จัดให้หมดแต่ถ้าอยู่แล้วแล้วเพลงอะไรอย่างเงี้ยเพลงเหมือนกันไม่ได้เลือกเองแล้วเขาโยนแล้วบางโยนให้ทำได้ไม่ได้ก็เรื่องของมึงมาเป็นภาษาสเปนนี้ก็ไม่ไหวนะจ๊ะสมนังแกงส้มบ้างเฮ้ยทำหมีแน่นะที่ทำไม่เหี้ยพี่ก้องตายไปแล้วหนึ่งบารมีสามไปฉีดบ้างหมดบารมีสามเฮ้ยหาเพื่อนไปสิเราควรฉีดแต่ว่าไม่ไปก็ได้ตัดรูว่าทำไม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 บารมีสวยนี่ไม่ใช่ว่ามาว่ามาใส่แค่นี้ตอนนี้มันอยู่แล้วตอนนี้ของจริงมันก็เลยพักได้แค่นี้ฐานเดิมพอดีนี่ยังไม่จบนะก็จะไปทำหมอสลานี้ให้เกดได้ออกไปจากบ้านหลังนี้ก่อนเลยอาทิตย์หน้าไปเดี๋ยวไปบนนัดไม่เอาอยากทำเร็วๆนะทำไม่รู้ว่าไล่ใครออกยากนะตอนนี้คิดโซบายทุกกลุ่มจริงๆนะไม่รู้ว่าใครจะออกกินหมดทุกคนจะขายอะไรอ่ะด้วยอย่างไรปลาโอปอไอเนี่ยแล้วใครจะออกกินเงินกินพอเรื่องได้ไหมใช่ไหมปลาโอปอไอเนี่ยไอเนี่ยไม่รู้เชื่อจริงๆหลายอย่ามาเดาอย่างนี้ทำไมอ่ะเออว่ะไม่เคยคิดว่าหลัง12แน่ๆ12 12แน่ๆรู้สึกปานบารมีแบบนี้แบบโล่งเลยใช่ป่ะคือว่าเขาเป็นแบบดูรอๆเหมือนกันรอมาเหมือนกันมาขนาดก็เลยอย่างเขาพูดมาว่ามีคนเสียงดีที่สุดก็จะมีแต่คนเสียงดีแค่คนเดียวต้องฟาดกันนะฟาดกันฉันต้องฟาดใครฉันไม่ต้องฟาดหรอกเธอฟาดแล้วพี่ก้องอีด้าเขาจะคุยมันนั่นแหละนั่นแหละอะไรกีทีมในการเดี๋ยวคอยดูดูแค่ทีมดูแค่สมมติว่าเกิดจะบ้าเหรอเธอรู้แล้วใช่ไหมเขาไม่ได้มีนั่งเลือกตัวมากมามาก่อนหน้านี้แล้วถามไม่มีผู้บริหารแล้วถามอะไรแล้วคือได้จริงมิสฟอร์ร่าฝันจริงเขาไม่สามารถให้คอมเมนเตอร์สองคนทำงานตัดสินใจไม่ทันหมายถึงว่าอันเนี้ยที่ว่าเขาคงให้สิทธิกรรมการเลือกที่สิทธิกรรมการอยู่แล้วคือแต่ละคนที่ออกก็เห็นอยู่ทุกคนว่าเออมันทำได้ไม่ดีเท่าจริง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 ดูก็รู้อะไรอย่างนี้ว่าคนที่ทำไม่ดีจริงๆถ้าเทียบกับคนอื่นทีมันไม่เหมือนกับตอนที่จำได้ไหมตอนที่มีนะที่เขาเรียกขึ้นมาสิบที่ตอนนั้นที่จะเลือก24คนน้ำเหลือสองที่แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งกลับมาเลยนั่นอันนั้นหลอกไปแล้วเป็นแบบเซอร์ยังเพราะผู้หญิงแบบยังไงก็รู้ว่าแบบมันเอนเตอร์เทนดีกว่าที่จะดูอะไรเงี้ยแล้วมายก็ไม่ได้หลอกอีกในวันนั้นแต่มันหลอกไปขนาดนั้นสักเล็กแต่ว่าเราว่าอันเนี้ยอันนี้ที่เขาเลือกจริงทีละสี่ทีละสี่ว่าคนที่กรรมการจริงๆคือเดาไม่ออกว่าคือที่ไหนคิดว่าจะเอาไปใครก่อนแต่ของที่ทำแฟนคลับเยอะเยอะขนาดเขาไม่ใครก็อะไรเขาไม่เยอะมากขนาดนั้นถูกโอ้โหแต่พูดแนวอย่างนี้ในนี้คนกีดเยอะขายได้อยู่แล้วไม่เท่าสองเท่าไหร่ขายมันคนละแนวอย่าเดอะวินเนอร์ทุกคนนะที่จะบอกว่าความสามารถล้วนๆเกียรติได้ระดับหนึ่งถึงกะหนึ่งถึงแปดไม่มีใครที่มีแต่หน้าตาอย่างเดียวสักคนที่ได้เห็นแล้วสมมติว่าหน้าตาถ้าบอกอยู่ไม่ได้ตลอดคนไทยจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่คือมันก็ต้ององค์หลายองค์ประกอบคนไทยจะ
ะเป็นเหมือนพี่ต้นเขาก็ไม่ได้ว่าวินมาตลอดแต่เขาชัด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 แบบชนิดที่หล่อเท่าไหร่ก็เอาคนนี้ไม่ลงจริงๆคือพี่ต้นเก่งมากแล้วไม่ได้ดูแล้วไม่ได้ดูที่เลยเก่งจนแบบเอาไม่อยู่แล้วคือคนไทยจะเป็นอย่างนี้หนึ่งจะคือหน้าตาก่อนแต่พอวันนึงที่พัฒนาความสามารถขึ้นมาแบบโหเอาใจไปเลยมันอู้หูแก้วนะหมอที่ไหนนะแต่สุดท้ายทำยังไงคานได้พลังมันร้องที่ใดโอ้โหขนลุกสู้ถึงหัวเนี่ยดีมากถึงขั้นได้เกิดผลคะแนนเลยทีเดียวคิดว่าจะสู้ได้ไหมสักครั้งเชื่อพี่นะแต่ดวงดีชัดมาสักขนาดนั้นพี่บอกโหยังไงก็ต้องอยู่อย่างนี้สุดท้ายได้ออกซิงเกิลก่อนเพื่อนเห็นไหมคือให้ที่หนึ่งไม่ได้ก็จริงแต่เก็บความรักที่มีใจไว้เพลงเขาดังมากเลยนะสมัยที่เราดูเราไปจำได้อย่างที่ก็จะบอกการนี้เขาเลือกที่จะตั้งเขาเลือกเขาคิดจะเทเขาก็เทเราคาดเราไม่ได้ตรงนั้นทำไปให้ดีที่สุดที่สุดคิดอะไรไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคนที่ร้องแก้ที่สุดนั้นอาจจะไม่ใช่คนที่ตกรอบถูกต้องถ้าเขาจะถูกต้องจบถ้าจะพูดว่าคนที่ร้องเพอร์ฟอร์มแย่สุดนั้นคนบางคนบอกกันแรงนี่แรงกันเลยอะไรอ่ะพูดถึงอะไรอันนี้คือความจริงจากใจพี่พูดถึงเออถูกปะเข้าใจปะเออพี่รู้แต่ว่าถ้าเอาพออันนี้คือไม่ได้ว่านะคือถ้าเอาการพอฟอร์มเป็นหลักเพียวเนี่ยคนนั้นต้องตายตั้งแต่แรกเลยไม่มีสิทธิ์อยู่ในสังคมซึ่งยืนข้างกันออกมาแบบทำไมแล้วเขาให้ผลว่าอะไรให้เหมือนมิสเนียมากกว่าแต่ถึงว่าสมมติเล่นๆอันนี้ไม่ได้ไรโอเคยืนกับเขาสองคนแล้วสมมติเขาจะเอาที่หนึ่งเขียนดีกว่าแต่สมมติเขาจะเอาเทียบไม่มีเลยไม่มีตำแหน่งอย่าเป็ดชมสันตลอดเป็นไงล่ะเป็ดชมสันตลอดนี่คือความจริงไว้พี่แต่พี่ก็ไม่เข้าใจฟิล์มนั้นเพราะพี่ไม่เคยโดนใช่ไงก็รู้แล้วคืออันนี้ไม่ได้อะไรแต่แบบบางทีก็อยากรู้ว่าบอสตรงไหนตอนวีสากลนะไม่อยู่บางทีอึดอัดเราก็อึดอัดไว้แล้วบอกว่าลองแล้วเพื่อนก็อีโอ้ยดีมากเลยคือว่าดีมากเลยมีแล้วเราก็แบบจริงเขารู้สึกว่ายังไม่เพอร์เฟกต์ขนาดนั้นก็เลยแบบไม่รู้จะแก้อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนคุณกองคือเรารู้สึกดีที่เราเรียนบทตัวเราได้ดีเทคนิคดีเสืออารมณ์ดีจบแค่นั้นวิกแรกก็ไม่โดนอะไรเลยซึ่งโซนี่โดนด่าหน้าชาจ้ะแต่ความคิดมันก็เป็นคือเรื่องดีไงว่าอะไรเกิดขึ้นได้มั้ยต้องพี่ซันนี่ปากแข็งแต่วิกแรกวิกนี้เป็นยังไงวินนะซันนี่คนที่เราชอบสงสารมีใครก็ได้ต้องใช้ลองดีเต้นก็ได้ไม่รู้ไม่ชัวร์ชัวร์ที่สุดสุชาติยังผู้หญิงได้ชัวร์ใครปะส่วนมากแล้วเขามักจะถ้าที่จริงนะมักจะตีคู่ตัวพ่อก็ต้องตีพ่อคู่ตัวแม่ก็ต้องแม่คู่เรียกก็ต้องเรียกคู่ร็อกก็ต้องร็อกคู่12แนวแกมันจะเป็นอะไรกับเพลงไทยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมีทั้ง12แนวอ่ะคิดดูดิจะเป็นแนวไหนอ่ะถูกปะล่ะเกจะเอา12แนวมีแนวซ้ำๆไงมันต้องซ้ำก็มีพ่อ2คนจ้ะพ่อ2คนพ่อ2แม่2ล็อก2ยัน2มันก็ต้องซ้ำๆอ่ะเพราะเพลงไทยมันมีกี่แนวใครแดนบ้างโตไบพ่อไบเต้นคุณว่าไงอย่าคิดอย่างงั้นท่านผู้หญิงนะเนี่ยผู้หญิงก็แดนก็ไอซ์ปอก็ยังได้ปอ
แต่กลุ่มลูกบอลไม่ยากกลุ่มไฟป่าเนี่ยกลุ่มใบหมอนแคบใบเตยใบใบตองใบตองแคบเดียวอันนี้ไม่ยากอันนี้ส่วนนี้อันนี้ไม่ยากอย่าอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่าดูใช่ไงไม่ใช่เราไม่ได้จิกแคบไม่ใช่เราไม่ได้ขอเขาอย่างนี้พูดชื่อน้องแคบเลยนั่นอีนี่คิดไปแล้วจ้าเลวจริงจริงนั่นไงเอาล่ะไม่รู้เหรอพี่ก็คิดว่าแบบสมมติว่าพี่เคไม่โดนด่าเลยนะหลุดเนี่ยนะจะเจ็บปะก็ไม่เจ็บนะพี่ถือว่ามันที่สุดแล้วอ่ะพี่ไม่เคยเสียใจกับการกระทำคือทวีก็พูดตัวเองว่าถ้าออกมาอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคิดว่าไม่ได้ต้องสุดแต่คือถ้ามันไม่ใช่อ่ะก็คือไม่ใช่ไม่น่าคงไม่ใช่สำหรับรายการนี้เนี่ยคืออย่างน้อยถ้าจะออกก็ขอออกแบบโชว์คืนนั้นสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์ไม่ใช่ออกกับกังวลใช่ไหมว่าไม่ใช่ออกแบบจะบอกว่าถ้าต้องรีบร้องลิสเซนแล้วออกมีที่ไหนว่าจะเสียใจมากเลยนะเพราะทำไมต้องเลือกเพลงเต็มไม่เลือกเพลงทำไมร่างกายเราไม่พอวันนั้นพี่ใจเต้นมากเลยทั้งสองคนมีปังเคนึกว่าต้องเป็นเคแล้วด้วยซ้ำเพราะว่ากูเคยบอกว่าไม่มีความรักปังโดนหมดยาโดนเลยเท่าไหร่วะใจเสียมากเขาบอกว่าใจเสียมากวูบลงไปอยู่ตะตุ่มแบบวูบยิ่งโดนด่าครั้งแรกเนาะไม่ใช่โดนด่าครั้งแรกคือแบบคือกองชมแล้วพอถูกกูเป็นแล้วกูเป็นร้องไห้อะแล้วก็แบบเอ้ยอย่างนี้ดิไม่คือเคสนี้อะตอนแรกไม่โดนตอนแรกไม่มีความหลากหลายใครไม่มีความหลากหลายบ้างนะสองคนสามมีพี่เอิร์ธมีไมค์มีเคพี่ก็เลยเออสบายใจแล้วสนิทคนนี้ก็ไม่มีความหลากหลายใช่ไหมกูไม่โดนจ้าไม่โดนยืนหน้านิ่งไปสักพักโดนวนกลับมาเอาแล้วไงไม่โดนอะไรวันนั้นจำได้ไหมตาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าบางท่อนอะไรหรืออะไรสักอย่างกูจำไม่ได้อะโอ้ยตอนนั้นมัวแต่แบบตอนนั้นตึงอะอะไรเงี้ยเออพี่ตึงมากตอนนั้นคือแบบจำคอมเมนต์ไม่ได้คือถ้าจะเป็นอาทิตย์แรกพี่โดนเรียกเข้าไปคนแรกมันก็เลยผ่อนไงอาทิตย์ที่สองเราเลิกคุณบอกไบว่าไม่ให้ความหลากหลายเราเลิกไบค์ปึ้งพี่ด้านใครเข้าไปคนแรกไบเข้าไปคนแรกแล้วใครต่อพี่สองเข้าไปโซ่พี่ใจหายว่าแบบยาที่โปรยเอาชิ้นไปสองคนรู้ว่าตอนที่ยืนอยู่สามคนแบบพี่เอิร์ธตอนนี้เคแบบเอาแล้วคนสุดท้ายแล้วกูแบบแล้วพอเป็นพี่ยังพี่แบบเย้แบบโอ้ยโล่งอกไปเลทมาไม่งั้นมาถ้าจะคุยอ่ะคุยต้องว่าวีคแรกอ่ะนานยาวไปเรื่อยๆโอ้ยแต่วีคแรกอ่ะเราก็โดนเรียกคนเรียกเข้าไปคนสุดท้ายเหมือนกันแต่ไม่คิดว่าจะโดนเรียกเข้าไปคนสุดท้ายไงพอคิดดูมันเหลือ3คนสุดท้ายอ่ะเดวิดซันนี่เรา ยังไงซันนี่ก็ได้เข้าไปเรา ยังไงซันนี่ก็ต้องได้เข้าไปปากเหวแล้วปากเหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเจ็บมากรู้ไหมปากเหวอ่ะอยู่ดีเราก็พี่ไม่อยากสัมผัสไปเลยรู้ไหมพี่อยากสัมผัสว่าไม่อยากวีกหน้าปะไม่วีกหน้าพี่เปลี่ยนแนวแล้วพี่สัมผัสกับโซ่สองคนไม่ปากเสียตอนนี้ไม่เอาแล้วนะไม่ฉายวีกนี่นี่วีกนี่ที่ดูควังมั้งหรอไม่จะได้โดนกันทั่วหน้าไงจะได้รู้ไม่เอาเอาแต่แกเถอะไม่เอาไม่เอาแล้วอ่ะไม่อยากได้แล้วแล้วกลุ่มเรามีแค่บารมีกับเรายังไม่เคยโดนปากเหวไอ้หยาถ้ามีนี้ปากเหวแล้วต้องตายแน่คงเป็นลมอ่ะใครเคยโดนบ้างโซนี่มีเคกับไบยังไม่เคยโดนสองสองไงไม่เคยโดนเออไอ้หยาไม่เอาไม่เอาอ่ะพี่มีเอาไหมสำหรับกันสองคนอย่ามายุ่งถ้าพี่เข้าคนได้แล้วพี่จะกระโดดตีลังกา3ทีเลยน้อยไปตัวนี้ให้10เลยตัวนี้ให้10พูดแล้วติดเต้นอ่ะไม่เหมือนเดิมเหมือนกับถ้าวิกนี้จะเป็น2-2ไงถ้าวิกนี้ตัวนี้เข้านะมันจะตัดแค่คนเดียวนะ4เอาออก1ถูกป่ะแล้วก็จะได้3ซึ่งถ้าเราเป็นคน1ที่เราต้องออกไปอ่ะ
ฮะอะไรนะหมายความว่าอะไรถ้าเราเป็นหนึ่งที่ต้องออกไปมันเจ็บเป็นคนที่จะออกไปวีคนี้ใช่ไหมเจ็บมากมันจะถึงแล้วมันจะสุดทางแล้วอ่ะมันแค่มี4คนเอาออกไปแค่1คนเองเราฝ่าความไม่ต้องเท่าไหร่แค่เอื้อมแล้วอ่ะเออแล้วก็คว้าไม่ได้อ่ะแล้วก็ต้องรอใหม่โอ้ยไม่อยากคิดเลยอ่ะรอไปอีกหลายชาติเพราะว่าก่อนเราจะพัฒนาตัวเองมาแล้วก็กว่าเราจะฝ่าฟันกี่ด่านมาถึงด่านนี้นี่มันสุดท้ายแล้วอ่ะก่อนที่จะเป็นตัวจริงแล้วอ่ะเอามัน12มันเลยไม่ได้หรอมันต้อง24จะมีวีแล้วแต่เราว่าถ้าเขาเอา12ตั้งแต่แรกอ่ะเราจะไม่ได้เพราะว่าตอนออดิชั่นแบบเฉยๆมากเราอ่ะคือออดิชั่นเค้าเฉยๆคือต้องไม่ช้า2เพลงรวดตึ้งเดียวจบถ้าเขาเอาวีตั้งแต่24นะมันก็จะเป็นการปิดกั้นตัวเราเราจะไปไหนไม่ได้เลยเพราะถ้าเอาวีแต่24ทางได้ไปแล้วทางได้วีไปแล้วได้เอา12คนตั้งแต่วันนั้นน่ะวันอักษรา ถังก็คงได้ไปแล้วเราโหวตไงเราคงจะตกกันในเนียนโซก็ได้ไปแล้วซันนี่อย่างเงี้ยเราก็คงไม่ได้ไม่ว่าครั้งสุดท้ายก็คงเปลี่ยนวิธีการยืนแหละอาจจะคัดแบบใหม่อะไรงี้โอ้พี่ว่านะเขาไม่คัดแบบนี้แล้วเขาไม่คัดแบบพี่จะต้องแบบว่าสมมตินะโอ้ยคุยปากเหว2คนแล้วอย่างงี้หรอสมมติแบบไม่มายืนปากเหวแล้วไม่คงจะแบบประกาศเลยใครเข้าอะไรอย่างงี้ต้องลุ้นกว่านั้นโอ้ยมันต้องลุ้นกว่านั้นเชื่อพี่มันจะต้องใจเต้นไม่มีหรอกมายืน4คนเราขอเลือกคนนี้ออกไม่บางทีแบบไรกล้ามาข้างหน้าไอ้เหรออะไรประมาณนั้นเข้าใจป่ะไม่ใช่แล้วแบบเราเลือกคุณอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงเซอร์นี่โอเคกล้ามาข้างหน้าอ๋อถ้าอย่างนั้นรู้เลยว่าเลือกไอ้ยะไม่ใช่เพราะมันต้องทีละคนเข้าใจป่ะอุ๊ยทําไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าแบบถ้าเกิดว่าแบบไอ้โซนี่เข้ามาหน้าแบบสมมติเราแต่กับคุณด้วยแล้วแบบอี3คนก็ไม่ได้คอมเมนต์เขาไม่ทําอย่างนั้นหรอกเขาจะคอมเมนต์ก่อนแล้วเขาค่อยประกาศเนี่ยเวลาคอมเมนต์แล้วมันเหมือนรู้ตัวไม่ชอบเลยอ่ะเอ้ารู้แต่วีที่แล้วมันรู้ตัวแบบไม่หรอกไอ้แต่เบอร์บางทีก็รู้วีคที่แล้ววีคแรกเราไม่รู้เพราะเขาพูดแต่ละคนก็แบบมีส่วนดีส่วนมีดีอะไรเงี้ยแต่วีคเนี้ยก็จะแบบพูดของเราโอ้ยแบบอุ้ยดีมากที่ถังเมื่อกี้ที่ถึงมันเป็นอะไรที่แบบมันก็ใจหายนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยคือต้องยอมรับนะคือจะมาสร้างภาพว่าเรื่องนี้ทำไม่ได้คือสร้างภาพคือหมายถึงแบบเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้อ่ะอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าจะให้ถึงทั้ง24คนเป็นไปได้ไหมไม่ได้เออสักวันก็ต้องออกถูกใช่ว่า12จะอยู่ที่ไหนล่ะเดี๋ยวพอไปออกวีคแรกเลยปุ้งวีคแรกก็มึงก็ออกก็เหมือนกันก็หนักเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะไม่หนักเพราะอะไรเพราะว่าเวลาไม่ได้ไปเดินสายก็ได้ไปเหมือนกัน1ใน5เท่านั้นหรอกที่ได้โชว์ไม่เห็นใครบอกเขาก็เซ็นสัญญาหมดจ้าจ้าแต่คิดว่าคนแรกจะเปี้ยงป่ะล่ะอ้าวหายไปคนแรกคนแรกมันคนมันไม่ยอมรับไงเข้าใจป่ะลืมก่อนไม่รู้ก็อยู่ที่ว่าเขาจะถีบตัวเองได้มากขนาดไหนอยู่ที่ตัวเราแล้วแหละไม่ได้ที่ตกคนนั้นพี่ก็จะกินเงินเดือนไปเรื่อยๆป้าหรือเปล่าเนี่ยคิดได้เหรอเอาทำไมอย่าพูดอย่างนี้เพื่อขำไม่ตะกะจี้เอาสอบว่าตั้งเงินถูกไม่ได้อยากได้เงินเดือนนะแต่ว่าอยากขึ้นนั้นนะโดมอ่ะเข้าใจป่ะเพราะอยากก็อยากเหมือนกันอยากเห็นป้ายไฟแล้วอ่ะโซนี่โซนี่โซนี่อ่ะอุ้ยโอ้มันหนักคิดว่ามันเป็นไปไหนอันนี้จุดนี้เราไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆคือไม่เข้าใจว่าอย่างน้อยก็พ่อแม่ก็อ่ะที่แบบโอ้โหป้ายไฟเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันมาได้ไงไม่น่าเชื่อคือมันเป็นการที่เขาเห็นเราก่อนไหมบางทีที่มันเป็นจุดใช่ว่าคนจะรู้จักเราหมดนะต้องยอมรับว่าเนี้ยมันไม่ได้แบบปึ้งเหมือนมันจะชัดก็ต่อเมื่อ1ใน12มันจะชัดเจนมากขึ้นก็ต่อเมื่อเป็น1ใน12ออกช่องคือนี่มันยังแบบยังไม่เป็นนักล่าฝันยังไม่แบบยังไม่เป็นอะไรที่แบบมันชัดเลยแต่ตอนเราทำอะไรไม่ได้เขาได้แค่คอยเชียร์อย่างเงี้ยตอนเรียนเราก็ดูแค่วันเสาร์อะไรเงี้ยใช่คือแบบนี้เราเชื่อคนตลาดทั่วไปที่มันทั่วประเทศแล้วส่วนมากเขาจะดูทางดูแค่คอนเสิร์ตปุ๊บเดี๋ยวนี้คนก็ติดจานดำซึ่งบางทีมันก็ไม่มีช่างเหมือนถูกปะติดอะไรนะแบบจานดำอ่ะที่มันมีอ๋อไม่รู้อย่าพูดเรื่องนี้บายเปลี่ยนจานดำอะไรพี่สาวพี่ถึงขั้นแบบว่าติดจานใหญ่อันแล้วพ
ือตอนนั้นพี่ไม่ได้เข้านะพี่ได้เข้าแค่แบบเวิร์กช็อปมันก็ไปติดจานทูเลยเคก็บอกว่าอย่าเพิ่งติดได้ไหมกลัวไม่เข้ารอบอะไรเงี้ยมันบอกว่าไม่เราจะต้องสร้างสถานการณ์ให้ตัวเองก่อนเราจะต้องเชื่ออะไรเงี้ยพี่สาวพี่วิวมากสุดยอดพี่ที่แบบยังไม่อยากเตรียมตัวกลัวไม่เข้าพี่สาวก็จะบอกว่าไม่ได้ไม่มีใครประสบความสำเร็จโดยการไม่เตรียมตัวจำไว้พี่ไว้ก็เทรนอย่างดีอ่ะฟ้องโอ้โหแบบฟ้องเอาฟ้องเอาอ่ะเอาออเดชั่นรอบอักษรารอบอักษราเรามานั่งพี่ไว้แบบโอ้มานั่งเทรนเลยอ่ะพี่ไว้ไว้อยู่กรุงเทพอ่ะพี่ไว้ขึ้นมา5วันเกือบว่าผมท่านเทรนเพลงเลยไม่ถึงเราอาจจะแบบแต่เราเตรียมเวทีไงเคใช้ความรู้สึกคิดเอาทั้งนั้นเลยนะเพลงที่จะร้องอ่ะวันแรกตอนแรกจะเตรียมเพลงนี้ร้องร้องไปแล้วร้องเพลงนี้ก็ร้องคือเราไม่กลัวเราจะร้องเพลงไหนเราก็กล้าร้องเพลงช้าโอเคโอ้โหโดนหมดเลยวันออดิชั่นอ่ะโดนแบบเพลงนี้ดีเพลงนั้นดีติ๊งติ๊งติ๊งเพลงนี้ดีอย่างนั้นไม่ต้องซ้อมอ่ะไม่ซ้อมไม่ได้อ่ะคือพี่ร้องกลางคืนไงพี่ก็จับหยิบเพลงในหัวก็เอาไปเลยหยิบนี้มันชินอ่ะแต่เราโคตรเราแบบไม่มั่นในการที่แบบว่าเอ้ยไหนร้องเพลงนี้สิเราไม่ได้เตรียมมาแล้วมันจะนึกไม่ออกพี่ลองนึกย้อนกับวันแรกกว่าจะมาถึงนี้โคตรนานเลยวันแรกชุดนักศึกษาเด็กคืนชื่อร้องร้องยาวเลยจำโมเมนต์แรกนี่หรอเตรียมข้อสมัครตอนเตะโมถือไปสมัครมาแบบนั่งงี้ใส่เกงขาสั้นเสื้อเชิ้ตเหมือนนัดกับพี่ปีที่แล้วรองเท้าลุงคองกระเป๋าสีส้มพี่เบียร์พี่เบียร์โอ้โหจริงมากเคยเห็นใช่ไหมไม่เคยโซนี่พี่อยู่รอบสถาบันพี่ไม่อยู่รอบห้างใครเคยเห็นกระเป๋านี่มั้งเคยไปเคยเห็นเออช่างแล้วไงต่อเออช่างโซนี่ภาคไหนวะเฮ้ยแต่ว่าตอนนั้นเราไปที่ RCA วันนึงนะเพราะว่าเขาเรียกไปสัมภาษณ์เพราะว่าตอนนั้นที่อยู่ก็กลับเลยใช่ไหมไม่ใช่อยู่ดีก็กลับเลยเพราะว่าตอนที่ไปออดิชั่นที่ภาคเหนือตอนนั้นอะคือเขาจะเลือกว่าเอ้ยคนนี้มาสัมภาษณ์หน่อยสิแบบก่อนจะร้องอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีเทปของกองของซันนี่อะไรเงี้ยเรียบร้อยแต่ว่าเขาไม่ได้ถ่ายเราเพราะว่าตอนนั้นก็แบบเฉยๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยเรียกไปถ่ายที่ RCA แล้วก็เจอคนเจอคนที่ไปอะไรวะออดิชั่นภาคเหนือด้วยกันอะไรเงี้ยมาอีกภาคกลางภาคกลางอีกเนาะพี่โอนพวกพี่อะไรเงี้ยโอ้สี่ภาคแล้วมารอบนประเทศแล้วก็ไม่ได้ก็อย่างที่บอกมีคนมันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่น่าสงสารไม่ใช่คือจะบอกว่าคนที่เขาเก่งกว่าเรามีเยอะตั้งแยะแต่เขาไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เคก็เลยคือเมื่อก่อนฉันก็ไม่เข้าใจทำไมอ่ะเราอะไรเงี้ยแต่พอวันเราโตขึ้นอ่ะคือเคจำคำแม่ได้คำหนึ่งแม่บอกว่าจำไว้นะฝันอ่ะไม่ว่าเลยอยากจะทำอะไรจะทำได้น้องเจจำแม่ไว้คำหนึ่งว่าฝันสูงไม่ว่าแต่น้องเจต้องเตรียมตัวที่จะเจ็บและตกลงมาด้วยแม่ก็บอกว่าจำไว้นะคุณใดถ้ามันใช่ถ้ามันจะได้เป็นยังไงมันก็ได้เป็นใช่แต่ถ้าคุณเราไม่เป็นจะทำยังไงให้หน้าตาดีให้ตายยังไงก็ไม่ได้เป็นแม่บอกก็ดูดิสยามว่าเกลื่อนกราดแล้วก็บางคนหล่อสวยกว่าดาราอีกก็ยังไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยคือก็ต้องหลังจากนั้นก็แบบไม่ว่าจะประกวดอะไรก็แล้วแต่ก็คิดเสมอว่ามันใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ถือไม่ใช่แต่เคยมาปีแรกเลยใช่ไหมปีแรกแล้วปกติทำอะไรที่ผ่านมาก็คือประกวดรายการอื่นบ้างแต่พี่รู้ตัวเองว่าในรายการของพี่มันอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมอ่ะไม่เตรียมตัวไม่ทำอะไรทั้งสิ้นแบบไปแบบได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ชิวๆเนาะแต่พี่บอกเลยว่าอันนี้พี่ไม่คิดอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อก่อนพี่เคยคิดว่าอะไรก็ได้แล้วมันก็อะไรก็ไม่ได้สักอย่างไม่ได้สักทีไม่เตรียมตัวใช่ไหมใช่แต่อันนี้พี่เตรียมตัวแต่หัวจรดเท้าเรื่องเพลงนู่นนี่นั่นพยายามฉีกโจทย์ให้ได้มากที่สุดเลยก็เริ่มแบบว่าไม่ได้คือหนึ่งเรา19-20แล้วอายุมันจำกัดแล้วคือตอนนั้น15-16-17มันรู้ตัวว่ายังไงเราก็อีกนานอีกนานกว่าจะพร้อมเพราะตอนนี้ตอนเนี้ย16อีกนานแต่เหมือนกับถ้าเราเป็นเด็กแล้วเราทำความฝันให้มันใหญ่มันก็ดีมันดีมันก็เร็วถ้าทำเร็วมันก็เร็วกว่าคนอื่นแล้วก็ตอนนั้นก็พอมารายการนี้ใช่ไหมพอมา AF 2AF เนี่ยตั้งเป้าเลยว่า
ถ้าเข้าไปรอบตรงนี้เนี่ยห้ามหยุดถ้าตกขอตกตั้งแต่แรกและจะไม่มีคำว่าฉันไม่แน่ใจพี่คำเดียวว่าต้องได้ในสมองอย่างเดียวคือต้องได้ไม่มีสิทธิ์ถอยแล้วอะไรเงี้ยคิดอย่างนั้นทุกครั้งคิดอย่างนั้นทุกวันว่าไม่ถอยไม่ได้อยากเป็นคือถามตัวเองว่าอยากเป็นอะไรเนี่ยอยากไว้ทั้งชีวิตเนี่ยโอกาสมีแล้วจะถอยทำไมเตรียมตัวดิใครได้มาซึ่งไม่ความจะอยากจะประกวดนางแบบไปขาใหญ่ใครจะเอาเข้าใจไหมเออจริงคือพี่สาวเคมันเป็นคนที่แบบเคยแบบเรียนจิตวิทยาเขาเป็นแบบเภสัชอะไรเงี้ยคือแบบเป็นดีเทลอย่างเงี้ยเขาเรียนจิตวิทยาคอร์สละ60,000บริษัทจ่ายให้นะบริษัทจ่ายให้คือมันต้องใช้จิตวิทยาในการขายในการพูดอะไรก็ได้ให้แบบโรงพยาบาลนั้นซื้อตัวยาของเขาเพื่อเป็นตัวยาสำคัญของโรงพยาบาลพี่เคยบอกว่าจำไว้เลยว่าคนเราไม่มีใครประสบความสำเร็จเดี๋ยวไม่เปลี่ยนตัวมันจะฟลุกไปฟลุกแล้วปั้งเดียวเลยมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ได้ฟลุกขนาดนั้นพี่เคก็เลยบอกว่าบางครั้งนะพี่เคก็เลยบอกว่าโชคชะตามีจริงพี่เคก็เลยบอกคือพี่เคก็เซนแรงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าวันนั้นวันที่ออดิชั่นอ่ะเคก็มั่นใจก็ทำไปได้ดีพอสมควรซึ่งก่อนหน้านั้นวันที่14เคป่วยไม่สบายคอเป็นแผลพี่สาวเคเลยบอกว่าจะยังไงก็แล้วแต่เต็มท่องในใจคำเดียวต้องได้ออดิชั่นปุ๊บประกาศหัวออกมาคนแรกมหาลัยเคก็ได้เข้า12คน2คนของมหาลัยก็ออดิชั่นรอบเลยเพราะเป็นเคได้สองแป๊บเดียวเนี่ยแล้วเคโดนพี่ยูเคโดนพี่ยูรักว่าเออแบบเคเป็นคนไม่มีเสน่ห์เราก็เสียใจถูกไหมเพราะเราอยู่ตรงนี้ไม่มีเสน่ห์แต่เครู้สึกนะว่าคำที่พี่พูดเหมือนจะเป็นรับรองให้มีแรงมากกว่านี้เพราะตอนซ้อมเคแบบมันล้าสามทุ่มแล้วอะเข้าใจไหมโอ้โหมันดึกขนาดนั้นกว่าจะเสร็จอะแล้วกว่าจะซ้อมเป็นโนเสร็จนี่นั่นดึกมากแล้วก็มันเป็นรอบมหาลัยเนี่ยที่เด็กมันจะมีมัธยมก่อน70กว่าโรงเรียนแล้วมหาลัยอีกประมาณ50 60มหาลัยอะแล้วคิดดูดิมหาลัยมันจะเป็นหัวเชื้อทั้งนั้นอะแต่ละคนโอ้โหเปรี้ยปลากันมาฟาดกันสุดหัวเปรี้ยปลาก็รอดเป็นโนเด็กก็เลือกมันเป็นความรักก็คิดไปคิดมาพี่เขาก็ช่วยคิดขอบคุณมากเพราะมันแบบนู่นนี่นั่นก็แบบเออออดิชั่นไปเสร็จก็ร้องไปตามฟิลพี่ตาทาก็แบบว่าก็ไม่มีคอมเมนต์นะพี่ตาทาก็แบบว่าเอาพลาดไปเลยแล้วกันเลยได้สองคนนั้นก็ออกไปสัมภาษณ์ออกไปถ่ายรูปหลังจากนั้นก็มาอัสราก็เวิร์กช็อปไปนู่นนี่นั่นต้องพี่เคคิดด้วยซ้ำว่าแบบไม่ได้เพราะว่าแบบคนอื่นเขามีช้าเร็วนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วเคเคยดูหมอดูเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เชื่อมั่นในตัวคือเคเนี่ยต้องเชื่อในตัวเองให้มากที่สุดก่อนถ้าคนอื่นบอกแล้วเรารู้สึกเชื่อทำแต่ถ้าคนอื่นบอกแล้วใจเราไม่เชื่ออย่าทำเฮ้ยเอออันนี้ใช่ตอนก่อนที่เราจะมาก็แบบว่าเหมือนว่าไปเรียนร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยแนะนำเพลงนี้นะอะไรอย่างงี้แต่ใจไม่เชื่อใช่ไหมเราก็ฝึกก็แบบไปเรื่อยๆก็แบบไม่ใช่หรอกไม่เอาอะไรเงี้ยไม่ชอบอ่ะก็รู้สึกแย่นะที่แบบเขาอุตส่าห์คิดให้อะไรเงี้ยแต่แบบเราสบายใจแต่เราก็เลือกเองทุกอย่างก็เหมือนกันตอนแรกก็นั่งเพลงตอนแรกเคจะร้องใครนิยามของอีกทีสิคือแบบร้องเพลงนี้คือเคบอกว่าขอโทษนะเคอยากร้องเพลงนี้อย่าเอามันมาใส่สมองไปถึงเพื่อนๆที่เป็นนักร้องด้วยกันที่แบบเคบอกอย่าเอามันมาใส่สมองเราเคมั่นใจไม่ได้ว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจแบบนี้แต่อยากร้องเพลงมันจะไม่เป็นตัวเคเป็นตัวเราก็อยากทำแบบนี้ก็ร้องไปเคก็ร้องเพลงช้าสองเพลงพี่สาวเคบอกทำไมเคไม่ร้องเพลงเดียวเคบอกว่าก็วันนั้นเคไม่รู้สึกว่าอยากจะต้องร้องคือไม่ใช่ว่าจะเป็นนู่นนี่เราใช้ใจความรู้สึกแต่ณวันนั้นน่ะคือเข้าใจป่ะคือเคมองว่าแบบก่อนที่เราจะได้เป็นอ่ะเราก็ต้องให้เห็นก่อนว่าเราเป็นยังไงไม่ใช่แบบไปผสมปะปนจนเข้าใจป่ะคือถ้าเคไปทำเพลงเลยแล้วเคทำให้เพลงช้าเคดูแย่ลงไปอ่ะคือเพลงช้ามาอย่างสุดโชว์เพลงเลยปุ๊บโชว์สองนาทีเราก็จะแย่เลยเออแต่ถ้าแบบฟาดมาช้าหมดปัง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 ทุกดอกจบแล้ววันนั้นเคก็ไม่ได้ว่าแบ
เอ้ยไม่ได้แบบอะไรกันมากใช่ป่ะคือก็ช้ามาอย่างเดียวนั่นแหละก็เข้าคือแบบดีใจมากอะเคแบบไม่เคยมาเราก็ไม่คิดว่าเราจะเข้าไม่รู้เราร้อง3เพลงเพลงที่ร้อง2เพลงเองอะเวลาเหลือที่3เพลงช้าไงใช่ไหมช้าช้าเหลือมันไม่เห็นเลยพี่เคร้องตอนไหนวะก็ได้เคร้องหลังๆแล้วเราจำได้ว่าตอนนั้นเราแบบโอ้ยหิวข้าวไม่ไหวแล้วจริงเหรอบ้านาฬิกาแกตรงรู้จักนอนนอนนอน